อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้มีไก่ทอดสูตรเด็ดมาชวนคุณผู้ชมทำด้วยกันกับเมนูไก่ทอดขมิ้นไก่ทอดหอมๆกรอบอร่อยแบบไม่อมน้ำมันอย่ามัวรอช้าเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ใส่หอมแขกซอยลงไปในโถปั่นตามด้วยขิงซอยกระเทียมปอกเปลือกและตะไคร้ซอยปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะใส่เกลือไทยผงขมิ้นและแป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันนำน่องไก่ลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำเข้าแช่แข็งพอเซตตัวเตรียมไว้ค่ะนำหอมแดงซอยบางลงคลุกแป้งทอดกรอบเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงที่คลุกแป้งทอดกรอบไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะเดิมพอร้อนใส่น่องไก่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดขมิ้นใส่ภาชนะรับประทานกับหอมแดงเจียวกรอบน้ำจิ้มไก่และผักสดลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อไหนไก่ทอดขมิ้นก็อร่อยฟินได้ทุกมื้อเลยค่ะ